วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันกันสลักลุ่งสุขประเสริฐนะคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมทางบ้านมารู้จักกับเขาเรียกว่าพืชเกษตรตัวใหม่ซึ่งกำลังมาแรงในขณะนี้ในบ้านเรานะคะนั่นก็คือมันเทศญี่ปุ่นขณะนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณพบพรพิภพโยพินคุณค่ะผู้จัดการบริษัท PP Ten Group ค่ะแล้วก็คุณธนกิจผันสำโรงเกษตรกรรุ่นแรกๆของอำเภอปักธงชัยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทราบว่าเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่น้องใหม่ทั้งหลายด้วยค่ะวันนี้คุณพบพรเธอจะมาเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาเป็นไปของบริษัท PP Ten Group ใช่ไหมคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็การทำเกษตรเกี่ยวกับมันเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันดียังไงอนาคตมันจะสดใสไหมหรือแบบไหนมาดูกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพบพรสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากให้คุณพ่อพรเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของมันเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมบริษัทเราเอาความเป็นมาของบริษัทก่อนดีกว่าบริษัท PP Ten Group เนี่ยมีความเป็นมายังไงก่อนที่จะมาบุกตลาดในบ้านในโคราชค่ะค่ะก็คือบริษัท PP Ten Group นะคะก็คือทางประธานของเรานะคะก็คือมีโครงการปลูกพืชระยะสั้นแล้วก็มองพืชหลายตัวนะคะพอมองมาก็มาอยู่ที่มันเทศญี่ปุ่นก็คือข้อที่1เลยก็คือปลูกระยะสั้นข้อที่2คือใช้น้ำน้อยปีหนึ่งทำได้หลายครั้งนะคะแล้วก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เราทำอยู่อย่างบริษัททำก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันค่ะไม่ได้ทำแล้วประสบผลสำเร็จเลยนะคะก่อนที่จะประสบผลสำเร็จก็ทำการทดสอบทำการทดลองอยู่ประมาณ 3-4 ปีค่ะค่ะPP Ten Groupนี่เป็นกลุ่มบริษัทเป็นใครมาจากไหนคะอ๋อค่ะ PP Ten Group นะคะปกติก็คือเป็นของทางประธานนะคะก็คือนายพานุพงษ์คงเจริญทินค่ะเป็นสมาชิกสภาเกษตรอยู่ค่ะที่คอนบุรีอ๋อค่ะก็มาเปิดเป็นบริษัท PP Ten ทำไมเราถึงเลือกที่จะปลูกมันเทศญี่ปุ่นคะก็คือมันเทศญี่ปุ่นนี้ข้อที่1เลยนะคะก็คืออายุสั้นค่ะใช้ระยะเวลาน้อยแล้วก็ใช้น้ำน้อยค่ะสามารถปลูกได้ทั้งปีและยังเป็นพืชตัวใหม่แล้วหลังจากเราเลือกแล้วเนี่ยอยากทราบว่า PP Ten Group เนี่ยเรามีสาขาเราทำการตลาดยังไงแล้วก็เอาผลผลิตเอาต้นพันธุ์มาจากไหนค่ะก็คือเราเปิดเป็นสาขานะคะก็คือ9สาขาทำไมต้องเปิดเป็นสาขาเพราะเกษตรกรเขาอยู่ทั่วไปพออยู่ทั่วไปปุ๊บให้มาส่งที่บริษัทอย่างเดียวนะคะระยะทางที่เดินทางมาส่งหรือมาซื้อมาส่งหัวส่งยอดค่อนข้างไกลนะคะอันนี้คือที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ครั้งแรกสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ละหารทรายนะคะแล้วก็ขยับขยายมาตั้งที่โชคชัยตรงนี้นะคะก็คือปักธงชัยนะคะเพราะว่าข้อที่หนึ่งเลยพื้นที่กว้างสะดวกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกษตรกรโซนของโชคชัยแล้วก็ปักธงชัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าที่อื่นเราเอาพันธุ์มันที่ญี่ปุ่นมาจากไหนคะถ้าเป็นยอดพันธุ์นะคะบริษัทรุ่นแรกเลยบริษัทจะเพาะจากหัวก่อนพอเพาะจากหัวแล้วก็ส่งต่อมาเป็นยอดนะคะเราจะส่งต่อหรือเราจะปลูกต่อได้อยู่ประมาณ3รอบแต่รอบที่4ก็คือซื้อยอดคืนเพื่อไปทำปุ๋ยแจกเกษตรกรฟรีค่ะค่ะทีนี้อยากทราบว่าถ้าสมมติเกษตรกรสนใจอยากจะมาปลูกเนี่ยเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องต้นพันธุ์ก่อนทำไมเราใช้พันธุ์ไหนแล้วทำไมถึงเลือกพันธุ์พวกนี้พันธุ์นะคะตอนนี้พันธุ์ที่อยู่ในท้องตลาดที่เราเริ่มเพาะพันธุ์และมีสายพันธุ์ที่พร้อมปลูกก็จะมีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์ที่1ก็คือเบนิฮารุกะสายพันธุ์ที่2ก็คือโอกินาวาแล้วก็สายพันธุ์ที่3ก็คือฮาไวเอียนค่ะเพราะก่อนทำตลาดนี้ต้องมียอดพันธุ์ที่พอก่อนถึงจะได้จำนวนหัวในการสั่งของแต่ละที่ได้ศึกษาวิจัยนานไหมคะก็ประมาณ3ปีค่ะมันแตกต่างจากมันเทศของบ้านเรายังไงถ้าต่างจากมันเทศบ้านเราก็คือข้อที่1เลยการลงดินของหัวนะคะก็คือจะเป็นเฉพาะจุดที่เราปลูกของยอดแล้วก็เกิดจากยอดเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าไม่ปลูกจากยอดนำเครือไปปลูกนะคะก็ผลผลิตจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องใช้ยอดพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็รสชาติก็ได้นะรสชาติมันจะได้หวานกว่ามันบ้านเราบ้านเราค่ะค่ะทีนี้เราจะทำการตลาดยังไงทำไมมันถึงจะพอกับออเดอร์ที่เรารับมาค่ะตอนนี้หลักการทำตลาดก็คือจะคำนวณจากการปลูกของเกษตรกร
นะคะไร่หนึ่งตอนนี้ปลูกได้อยู่ที่ประมาณ2ตันขึ้นไปถ้าดูแลดีนิดนึงก็ได้ประมาณ5ตันแต่ถ้าไม่ดูแลเลยก็อยู่ประมาณตันนิดๆ2ตันขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะตอนนี้ทางบริษัทช่วยก็คือยังช่วยให้ฮอร์โมนแจกกับเกษตรกรฟรีเพื่อเพิ่มผลผลิตตรงนั้นค่ะทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังว่าทำยังไงถ้าสมมติว่าดิฉันเนี่ยอยากจะเข้ามาปลูกมันเทศญี่ปุ่นเกษตรกรจะต้องทำยังไงคะในเบื้องต้นข้อที่หนึ่งเลยนะคะเกษตรกรต้องเตรียมดินนะคะเตรียมดินเสร็จก็ดูว่าระบบน้ำเราพอไหมค่ะถ้ากำลังเราไม่พอเราสมควรที่จะปลูกแค่งานหนึ่งดูก่อนนะคะแต่ถ้าได้ผลดีแล้วกลับมาปลูกรอบสองเพิ่มเป็นสองงานนั่นก็คือถ้าจะปลูกมันเทศญี่ปุ่นคือต้องซื้อยอดจากเราค่ะใช่ค่ะในราคาเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ขายอยู่ที่ยอดละ10บาทค่ะเตรียมดินให้พร้อมนะคะพอเตรียมดินพร้อมแล้วก็มาติดต่อที่บริษัทเข้ารับการอบรมก่อนแล้วค่อยทำตกลงข้อตกลงในสัญญาปลูกค่ะสมมุติว่ามาตกลงสัญญาปลูกกับบริษัทแล้วเนี่ยเราต้องซื้อยอดจากบริษัทเท่าไหร่แล้วเราต้องเมื่อไหร่เราถึงจะขายยอดขายหัวขายอะไรได้ประมาณนี้ก็คือพอเตรียมดินพร้อมเสร็จนะคะเข้ามาคุยตกลงทำข้อตกลงกับบริษัททำความเข้าใจก่อนปลูกนะคะแล้วก็วางมัดจำครึ่งนึงนะคะวันที่พนักงานไปส่งยอดหรือส่งหัวนะคะพร้อมฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยที่เขาให้ไปฟรีแล้วก็จ่ายอีกครึ่งนึงแล้วก็จะมีเกษตรกรหรือว่าทางพนักงานโทรไปถามว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่จ้ะเขาก็จะบอกว่าเราบอกวันที่เสร็จเขาจะคำนวณให้นะคะการเก็บเกี่ยวที่ดีถ้าเป็นยอดพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน85วันนะคะส่วนหัวก็จะอยู่ที่ไม่เกิน120วันจ้ะเขาก็จะโทรไปถามเราว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วนะคะเราพร้อมที่จะปลูกเราพร้อมที่จะขุดค่ะแล้วก็โทรติดต่อกลับมาทางบริษัทค่ะก็คือว่ามันจะสามารถเก็บยอดขายได้ภายใน85วัน1ไร่ปลูกได้กี่ต้นปลูกไร่1ไร่นี้ใช้อยู่ที่ 4,000 ต้นนะคะแต่ทางบริษัทจะแถมไปให้200ต้นเผื่อมันตายเผื่อมันตายค่ะแล้วก็ผลผลิตทั้งหมดก็นำมาขายให้บริษัททั้งยอดทั้งหัวค่ะตอนนี้เรามีเกษตรกรในเครือข่ายเยอะมั้ยคะตอนนี้อยู่น่าจะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ค่ะทั้งหมดนี่คือจังหวัดไหนบ้างที่ยังไม่เก็บเกี่ยวค่ะแล้วทั้งหมดโดยรวมเลยนี่มีกี่ภาคคะที่เป็นสมาชิกตอนนี้น่าจะอยู่ที่อีสานนี้ก็น่าจะเกือบทุกจังหวัดนะคะของภาคกลางก็มีบางส่วนประมาณ 6-7 จังหวัดนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกก็น่าจะประมาณ 6-7 จังหวัดเหมือนกันนะคะจะยังไม่มีแต่ภาคใต้ค่ะผลผลิตนี่เกษตรกรจะมีรายได้ต่อไร่นี่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าต่อไร่นะคะอย่างลงทุน1ไร่นึงใช่ไหมคะตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไปจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนค่ะไอฮอร์โมนที่เราให้ไปก็คือเพื่อให้เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้ในระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็คือทั้งตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะจนไปถึงการเก็บเกี่ยวจนสิ้นสุดตลาดส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่ไหนคะตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นตลาดของรถที่มารับตลาดส่งทั่วไปประมาณ 85% นะคะอีก 10% ก็จะเป็นของกลุ่มผู้ค้าที่นำส่งขึ้นห้างร้านต่างๆนะคะอีก 5% ก็จะเป็นกลุ่มแม่ค้าที่รับไปแล้วก็ผลิตเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพวกอาหารเป็นขนมอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหัวมันเทศญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะขนาดนี้มันเขาเรียกผลผลิตมันใหญ่สุดมันจะขนาดไหนคะก็คือหัวมันเทศญี่ปุ่นนะคะทุกไซส์ก็จะมีตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่สุดนะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่เล็กสุดนะคะจะมีทุกขนาดในไร่เดียวกันสามารถขายได้หมดเลยค่ะสามารถราคาเดียวกันค่ะก็คือเวลาเกษตรกรนำมาขายก็จะดูว่าหักดินแล้วก็หักสิ่งเจือปนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะตลาดส่วนใหญ่ของเรานี่ผลผลิตเนี่ยเราพอกับตลาดที่เรามีอยู่ไหมคะค่ะตอนนี้ผลผลิตเท่าที่ทำอยู่ก็คือเวลามีออเดอร์มาเราจะตัดตามออเดอร์นะคะแต่ยังไม่พอสำหรับการส่งอยู่ค่ะก็คือเกษตรกรที่สนใจจะปลูกเราก็สามารถรับได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ประมาณกี่ตันคะที่เราส่งให้ที่ส่งอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10-20ตันต่อ1อาทิตย์ค่ะก็ถือว่าดีนะคะแล้วอนาคตนี่มันจะมีการเพิ่มตอนนี้ถ้าพูดถึงอนาคตก็คือเราเพิ่มปริมาณในการ
ส่งออกได้ไหมขึ้นอยู่กับตัวเรากับเกษตรกรถ้าเรามีออเดอร์เพิ่มขึ้นเราก็สามารถเพิ่มจำนวนได้ค่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้เฉพาะขายในเฉพาะขายในบ้านเราค่ะเรามีส่งออกต่างประเทศไหมยังค่ะเพราะว่าถ้าส่งออกต่างประเทศนี้เราต้องมาคำนวณก่อนว่าเราจะส่งเข้าพอไหมค่ะแล้วส่วนยอดที่เกษตรกรนำมาขายนี่เราเอาไปทำอะไรต่อคะค่ะยอดนะคะถ้าเป็นยอดที่อยู่ในรุ่น F1 F2 F3นะคะตรงนี้ก็ยังปลูกต่ออยู่แต่ถ้าอยู่ใน F4 ก็คือซื้อมาทำปุ๋ยอินทรีย์แจกเกษตรกรค่ะอ๋อค่ะทีนี้อยากหันมาคุยกับคุณธนกิจค่ะค่ะคุณธนกิจนี่ทราบว่าเป็นเกษตรกรรุ่นแรกๆของอำเภอปักธงชัยใช่ไหมคะปลูกกี่ไร่คะเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ได้รู้จักคุณพกพรมาเล่าเรื่องมันให้ฟังตัวผมเองคือทำเกษตรอยู่แล้วแล้วพืชเกษตรเขตอำเภอปักธงชัยกรบุรีวังน้ำเขียวพืชหลักก็คือ1อ้อย2มันสำปะหลัง3ข้าวโพดแต่นี้ตัวผมเองทำมันสำปะหลังอยู่เราประสบปัญหาเรื่องราคาวันเราปลูกราคาเท่านี้แต่วันเราไปขายราคาต่ำแล้วก็เป็นพืชที่เราต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกยาวนานก็คือ1ปีเต็มนะแต่พอได้มารู้จักกับคุณพกพรเนี่ยมาเล่าเรื่องมันเทียมให้ฟังหนึ่งที่ผมพิจารณาเลยนะระยะมันสั้นที่เราจะได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวนะครับก็เลยเกิดการอยากลองเพราะเราไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยตัดสินใจปลูกแปลงแรกนะที่คุยคุณพกพรเนี่ยคุณพกพรบอกว่าลงทุนเท่านี้ปลูกแล้วได้กำไรเท่านี้นั่นหมายความว่าบอกผมว่าลงทุน40,000ปลูกนี้ได้แน่นอน3-40,000 บาทก็เกิดการอยากลองผมก็เลยเอาไปปลูกนะฮะตามที่คุณพกพรแนะนำนั่นกี่ปีแล้วคะโอ้ผ่านมาปีนี้ปีที่2ปีที่แล้วผ่านมามันปลูกได้ 2-3 ฤดูนะครับเพราะว่าระยะที่เก็บเกี่ยวนี่แค่90วันครับพอผมทดลองปลูกแล้วมันก็เป็นตามที่คุณพกพรบอกนะครับก็ได้เริ่มนะมีคนที่เข้ามาดูแปลงและสนใจอยากปลูกแล้วหลังจากนั้นมาพอผมปลูกแปลงที่2นะครับผมเริ่มทำการทดลองปลูกเพื่อค้นหาความรู้ด้วยอย่างเช่นอย่างเดิมเราปลูกวิธีนี้ไม่ได้ยกร่องต่อมาเรายกร่องเพิ่มระบบน้ำเพิ่มการรองพื้นแล้วอีกวิธีนึงมาเป็นการคุมผ้ายางคือศึกษาไปรอบที่2ปรากฏว่าสิ่งที่ผมศึกษาเนี่ยเจอทั้งข้อดีและปัญหาพอเจอปัญหาปุ๊บเราก็แก้ไขได้ความรู้ตรงนั้นก็มาพัฒนาตัวเองจึงได้มีเกษตรกรมาร่วมปลูกและผมก็เป็นพี่เลี้ยงให้ก่อนนะครับคือคนที่จะปลูกเนี่ยต้องมาดูแปลงผมข้อที่1ข้อที่2นะฮะก็คือต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าการปลูกแบบนี้แบบนี้ได้ผลปลูกแบบนี้ไม่ได้ผลก็ชี้แจงต่อกันปลูกยากไหมคะถ้าถามว่าปลูกยากไหมถ้าเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นเนาะ1มันสำปะหลัง2อ้อย3ข้าวโพดแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายกว่าเพราะถ้าจะเอากำไรเท่ากันผมเปรียบเทียบข้าวโพดถ้าจะเอากำไร3-40,000 บาทเนี่ยต้องปลูกข้าวโพดถึง10ไร่แต่ถ้ามาปลูกมันเทียบเนี่ยเราปลูกแค่ไร่เดียวเห็นไหมการดูแลบริหารจัดการง่ายกว่าของคุณธนกิจนี่ปลูกกี่ไร่คะตอนนี้ผมทั้งหมดที่ทำอยู่นะครับก็6ไร่ครับก็ตัดมาส่งบริษัทตอนนี้เหลืออยู่2ไร่มันมีค่าปุ๋ยค่าอะไรให้เราต้องดูแลเรื่องของค่าปุ๋ยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพืชอย่างอื่นแล้วตัวนี้จะใช้การลงทุนในการซื้อปุ๋ยน้อยมากการอย่างผมเนี่ยผมใช้มูลสัตว์ขี้ไก่นะครับแล้วก็ขี้วัวอย่างนี้ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางบริษัทเนี่ยให้เราฟรีอยู่แล้วในเรื่องของฮอร์โมนนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยในการปรับปรุงดินนะครับที่ทราบมาเห็นบอกว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรคะด้วยประเด็นนี้นะฮะอาทิตย์ผ่านมาคือเห็นว่าไม่ใช้ยูเรียอะไรใช่ไหมคือประเด็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนที่ผมปลูกมันสำปะหลังเราประสบปัญหาเรื่องหญ้าที่มันขึ้นข้อที่หนึ่งเลยถ้าไปจ้างแรงงานคนหามันช้าแล้วค่าแรงก็แพงนะครับก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดในการทำไรนะครับแต่นี้พอมาทำมันญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราทำแค่หนึ่งไร่เราบริหารจัดการได้เราคนหามอย่าง4 คนเนี่ยวันเดียวก็เสร็จหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วก็เราไม่ต้องไปใช้ยาฉีดซ้ำเลยเพราะว่าพอเราถากเสร็จครั้งหนึ่งลูกเราให้น้ำตลอดเครือของมันเทศเนี่ยมันจะคุมหญ้าเองและหญ้าจะเกิดไม่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับมันสับปะหลังเนี่ยต้องฉีดยาฆ่าหญ้าถึง4 รอบ1 ปีเราถึงจะได้เก็บทำให้ตัวเราเนี่ยประสบปัญหาตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของผลผลิตเนี่ยนะฮะคุณพกรบอกว่าอยากให้ผู้ที่ซื้อมันเทศไปบริโภคเนี่ยไม่ได้รับอันตรายเราเน้นตั้งแต่เริ่มเลยครับว่าวันนี้ห้ามใช้ตั้งแต่1วัตถุอันตรายประเภทยาฆ่าหญ้า2ประเภทปุ๋ยเคมีเราห้ามโดยเฉพาะตัวยูเรียนะครับเพราะว่าการที่เราปลูกพืชจะเอาหัวเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ยูเรียเพราะยูเรียเนี่ยมันเป็นไนโตรเจนซึ่งมาเร่งเฉพาะยอดให้มันแตกใบแตกอะไรนะมันจะกินทางของผลผลิตเราด้วยนะครับทีนี้ข้อดีเลยวันนี้ผมเข้าสู่โครงการเนี่ย
แทนที่ผมเคยทำไร่เนาะ10ไร่20ไร่ผมลดลงมาเหลือ6ไร่สามารถมีเงินหล่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็บริหารจัดการง่ายกว่านะครับอย่างของคุณธนกิจนี่ที่ว่าเราจะขายได้ไร่ละประมาณ 4-5 หมื่นประมาณนี้ก็คือขายทั้งหัวทั้งยอดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ผมตีขั้นต่ำนะขั้นที่เราทำแล้วไม่มีภาพแต่ถ้าเราคุยกันจริงๆอ่ะมีบางแปลงนะผมได้ 80,000 ก็มีอันนี้กำไรมาเพราะว่าหักค่าบริหารจัดการออกแล้วนะครับที่เราเหลือแต่วันนี้ผมอยากให้เกษตรกรหลายคนบอกว่าเราอย่าไปคาดหวังกำไรสูงนะเพราะดินแต่ละจุดเราอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีพอ นะครับไม่เหมือนกันแต่วันนี้เราตีขั้นต่ำของที่เราทำได้นะว่ากำไรขนาดนี้เราอยู่ได้ไหมแล้วเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่เราทำเพื่ออย่างอื่นมันดีกว่าไหมถ้ามันดีกว่าวันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสดูในปักธงชัยนี่มีปลูกเยอะไหมคะปักธงชัยนี่ถือว่าเยอะเพราะว่าจุดกำเนิดการปลูกมันที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมเริ่มต้นก็คือปักธงชัยวันนี้ที่ปักธงชัยเยอะไหมคะค่ะก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งค่ะประมาณกี่ไร่ประมาณ300กว่าไร่ค่ะรองจากปักธงชัยแล้วคะก็จะเป็นคอนบุรีคอนบุรีค่ะสองอำเภอนี้ผลผลิตดีไหมคะดีเลยฮะโดยเฉพาะอำเภอคอนบุรีวันนี้มีเกษตรกรที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยเนี่ยก็คือคอนบุรีเป็นอำเภอที่มีความสมบูรณ์นั่นก็หมายความว่าแหล่งน้ำเจาะน้ำตรงไหนก็น้ำออกหมดแล้วก็ดินเขาเป็นดินแดงร่วนซุยเหมาะต่อการปลูกมันเทียบมากนะครับจากที่เราเป็นวิทยากรมาคุณธนกิจคิดว่าประชาชนชาวบ้านที่ปลูกเกษตรกรเนี่ยเขามีปัญหาตรงไหนบ้างไหมคะคือณวันนี้เกษตรกรเนี่ยเขากลัวอยู่อย่างหนึ่งกลัวคำว่ากระแสกระแสของมันเทียบที่เกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกกลัวก็คือในเรื่องของศัตรูที่จะมากินหัวมันแต่คนที่เขาปลูกจริงๆเขาไม่กลัวเพราะคนที่ปลูกจริงเขาจะค้นหาสิ่งที่มาแก้ไขได้ทีนี้กระแสว่าปลูกมันเทียบแล้วจะโดนเสี้ยนบินกินอะไรเนี่ยมันเป็นกระแสชาวบ้านเขากลัวแต่ถ้าชาวบ้านเข้ามาปลูกแล้วปุ๊บข้อที่หนึ่งเลยวันนี้เราจะให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกและการป้องกันในเรื่องของศัตรูตรงนี้ว่าห้ามใช้สารเคมีเนี่ยเราป้องกันยังไงนะครับก็จะมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่มาเรียนรู้แล้วปลูกแล้วก็ประสบความสำเร็จนะกระแสที่ไม่ดีก็คือกลัวแมงที่จะมากินนี่แหละดูแลยากไหมคะถ้าเราเข้าใจมันแล้วดูแลง่ายเพราะหนึ่งไม่ต้องดูแลจำนวน10 ไร่ 20 ไร่ข้อที่2นะฮะเราดูแลจำนวนน้อยแล้วก็แทนที่จะดูแล4รอบอย่างขาดรุ่นหรือขาดได้ยากรอบเดียวง่ายกว่าในรอบการผลิตรอบหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ทำรุ่นแค่ครั้งเดียวใช่ครับซึ่งมันแตกต่างจากการปลูกพืชอย่างอื่นค่ะมาถึงวันนี้แล้วเราคิดว่าอนาคตมันดีไหมคะถ้ามองถึงอนาคตนะฮะจากที่ผมได้สัมผัสเนาะในเรื่องของหัวมันช่วงหลังมาผมก็ศึกษานะครับศึกษาแล้วมันหัวมันเนี่ยเราสามารถไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของคนเราที่หันมาศึกษาเรื่องของสุขภาพนะครับก็คือในเรื่องของการทานอาหารให้เป็นยาแทนที่จะไปทานยาให้เป็นอาหารนะครับหลายๆคนหันมาศึกษาเรื่องมันที่จะทานแล้วดีต่อสุขภาพยังไงทำให้ตลาดสุขภาพตรงนี้คนหันมาบริโภคกันเยอะครับตอนนี้ทีนี้อยากจะถามคุณพ่อพรว่ารสชาติมันเป็นยังไงคะค่ะรสชาตินะคะก็คือถ้าเป็นมันญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็คือรสชาติข้อที่1เลยจะหอมนะคะหอมแล้วก็ข้อที่2ก็คือจะไม่หวานมากค่ะส่วนใหญ่จะหาทานได้ที่ไหนค่ะเท่าที่ทราบมาเหมือนจะเคยเห็นขายตามค่ะตามตลาดเป็นเหมือนมันเผาใช่ไหมคะเขาขายกันยังไงแถวนั้นตอนนี้ก็ถ้าเป็นมันเผาไม่ว่าจะเป็นตามร้านในปั๊มน้ำมันก็จะอยู่กี่เผาเป็นกิโลค่ะเป็นขีดหนึ่งประมาณ20-30 บาทใช่ค่ะหัวหนึ่งมั้งขีดหนึ่งค่ะหัวเล็กด้วยมั้งหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะถ้าเผาต้องใช้รุ่นนี้อย่างเดียวค่ะจะได้สุกเร็วค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือเน้นที่เฟรนช์ฟรายมากกว่าค่ะอ๋อมันมีทำเป็นเฟรนช์ฟรายด้วยใช่ไหมคะกำลังเริ่มแสดงว่าตลาดของมันเทศญี่ปุ่นนี่อนาคตยังสดใสอนาคตยังสดใสอยู่แล้วก็ไปได้อีกไกลค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าพอถ้าสมมติเกษตรกรที่อยู่ที่อื่นๆแล้วอยากจะปลูกเนี่ยถ้าเขาไม่สะดวกจะนำมาขายที่นี่เราจะมีวิธีแก้ปัญหาให้เขายังไงตอนนี้เกษตรกรก็มีอยู่ทั่วไปนะคะก็ประสานที่ทางศูนย์สาขาศูนย์งานที่เราเปิดไว้ทั่วประเทศอยู่9สาขาค่ะค่ะมีที่จังหวัดไหนบ้างคะตอนนี้มีพิษณุโลกนะคะก็มีแล้วก็ของหนองคายอุดรกลุ่มนี้ค่ะยังจะมีตัวแทนเราอยู่ทุกจังหวัดอยู่ค่ะอยากจะให้พูดถึง
เชิญชวนเกษตรกรว่าการมาปลูกมันเทศมันดียังไงค่ะเราพร้อมที่จะรับไหมค่ะก็คือเกษตรกรนะคะที่มองหาอาชีพอยู่นะคะก็สามารถปลูกได้ตั้งแต่งานหนึ่งขึ้นไปทดลองดูก่อนนะคะถ้าปลูกแล้วได้ผลดีก็ค่อยเพิ่มเป็นจำนวน2งาน3งานค่อยเป็นไร่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถติดต่อประสานงานได้กับศูนย์ที่เราเปิดทั่วประเทศค่ะตอนนี้มีเกษตรกรปลูกทั้งโคราชในโคราชนี่เยอะไหมคะเยอะค่ะถือว่าเป็นประมาณ 70% ของจังหวัดกี่ไร่คะโดยประมาณถ้าที่โคราชก็น่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ700กว่าไร่ค่ะ700กว่าไร่อยากถามคุณธนกิจเกษตรกรที่มาปลูกนี่แต่เดิมนี่ส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรกันคะก่อนที่เขาจะมาปลูกมันสำปะหลังอ๋อก็แสดงว่านี่พื้นที่มันสำปะหลังหายไปเกือบพันเยอะเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้ตอนนี้ก็คือเกษตรกรที่ปลูกคนแรกเนาะก็จะมาปลูกสามครับอันนี้คือข้อดีเลยนะฮะแล้วจากที่เราประสบปัญหาเลยเนี่ยเราปลูกมันสำปะหลัง10ไร่ครับเราต้องดูแลเนี่ยจำนวนเยอะแต่พอเรามาปลูกอันนี้1ไร่มีรายได้เท่ากับปลูกมันสำปะหลัง10ไร่มันทำให้เรามีเวลาไปทำอย่างอื่นครับค่ะอยากให้ความมั่นใจกับเกษตรกรนิดนึงค่ะคุณธนกิจในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสำหรับพี่น้องที่ดูรายการอยู่เนาะวันนี้ผมเองก็เป็นเกษตรกรที่เปลี่ยนความคิดนะครับเพื่อศึกษาหาความรู้กับมันที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับนะครับจากที่เราเคยยุ่งยากต้องทำมากๆนะครับแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตที่เราไปขายพ่อค้าคนกลางเขาเป็นคนกำหนดราคานะครับแต่วันนี้ตัวผมเองเนี่ยอันมาศึกษาเรื่องมันที่ญี่ปุ่นนะครับข้อดีข้อที่หนึ่งเลยนะฮะพืชชนิดนี้ปลูกระยะสั้นนะครับใช้เวลาแค่90วันไม่เกิน120วันเราได้เก็บผลผลิตแล้วข้อที่2ไม่ต้องทำมากข้อที่3สิ่งที่ดีเลยวันนี้ผมทำร่วมกับบริษัท PP Ten Group วันนี้การลงทุนเท่าไหร่เรารู้เลยว่าเราขายได้ราคาเท่าไหร่จากวันแรกที่เราลงทุนอันนี้คือข้อดีที่ผมชอบมากนะครับปกติเราปลูกมันสำปะหลังเนี่ยวันที่เราไปขายเก็บผลผลิตเราไม่รู้ว่าจะขายกิโลเท่าไหร่แต่วันนี้มาลงทุนกับบริษัทนะครับก็เขียนสัญญากันเลยว่าบริษัทซื้อเราคืนเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากนะครับเราจะคำนวณได้นะอันนี้คือขายว่าลงทุนวันนี้ขายได้ยอดแล้วเท่านี้หัวกิโลเท่านี้อันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับก็อยากให้พี่น้องลองหันมาศึกษาดูครับวันนี้อย่าเพิ่งไปทำเยอะมาหาประสบการณ์ก่อนทำแค่หนึ่งงานก็ถือว่าเรามีประสบการณ์แล้วค่อยพัฒนาขึ้นเป็น1ไร่ครับไม่จำเป็นต้องไปทำ10ไร่20ไร่นะเราเหลือเวลาไว้ทำอย่างอื่นด้วยก็อยากเรียนเชิญทุกคนลองเข้ามาศึกษานะครับถ้าเป็นไปได้นะก่อนที่จะทำการปลูกอยากให้ทุกคนเดินทางเข้ามาเรียนรู้ที่บริษัทก่อนนะครับว่าวิธีการปลูกยกร่องทำยังไงวางระบบน้ำแบบไหนระยะห่างเท่าไหร่เอาให้ละเอียดเลยลองพื้นลองยังไงหวานเอาหรือโรยตามร่องวันนี้ผมมีข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีประสบการณ์อยู่มีภาพให้ดูพร้อมเข้ามาศึกษาดูได้เลยค่ะนี่คือพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งของบ้านเรานะคะนอกเหนือจากอ้อยมันสำปะหลังหรือว่ายางพาราหรือว่าข้าวซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วถ้าหากเกษตรกรท่านรู้ท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะมาศึกษาหาความรู้หรือว่าอยากจะปลูกนะคะติดต่อมาได้ที่บริษัท PP Ten Group ค่ะซึ่งที่นี่เขาจะสอนทุกอย่างเกษตรกรหรือชาวบ้านมาศึกษาดูก่อนได้ใช่ไหมคะแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าเราอยากจะปลูกหรือไม่ปลูกหรือยังไงค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันคงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ